เป็นยังไงกันบ้างครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Level 51วันนี้ผมมาพร้อมกับเครื่องที่หลายๆท่านเนี่ยคงรู้จักกันดีก็คือ XP ขนาด15นิ้วการ์ดจอเป็น GTX 1060แล้วก็ในปี2017นี้นะครับ XP เนี่ยยังมาพร้อมกับ CPU Kaby Lake ของ Intel อีกด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราลองมาชมกันครับวัสดุของเครื่องทำมาจากอลูมิเนียมดีไซน์จอกแนวเรียบหรูที่ฝาหลังของเครื่องจะเป็นลายบัชอลูมิเนียมเช่นเดียวกับที่รองข้อมือส่วนผิววัสดุที่เหลือจะเป็นลายกลิตเตอร์มีประกายตอนที่เราฉายแสงลงไปนะครับลองมาดูกันที่รอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่ามีช่องระบายความร้อนอยู่2ช่องที่ด้านหลังและซ้ายของตัวเครื่อง USB 3.1 3ช่อง USB Type-C 2ช่องช่องแลนแบบกิกะบิต1ช่อง SD Card Reader ที่สามารถอ่านข้อมูลแบบ PCI Express Mini DisplayPort 2ช่อง HDMI ช่องหูฟังไมค์ Line-in และที่สำคัญของรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ช่องหูฟังเนี่ยมีแสงเลเซอร์ด้วยสามารถต่อกับแอมป์หรือ Decoder โดยใช้สาย SPDIFสัญญาณจะถูกจัดส่งแบบดิจิตอลทำให้ไม่มีการสูญเสียคุณภาพของเสียงในระหว่างที่ส่งไปยังเครื่องเสียงแต่หากว่าไม่มีแอมป์ก็สามารถเอาลำโพงแบบ 5.1 เนี่ยต่อตรงเข้าไปยังเครื่องได้เลยนะครับโดยใช้ช่องหูฟังทั้ง3ช่องนี้จอของเครื่องจะเป็นแบบ High Gamut sRGB 100% ไม่ว่าจะมองในมุมไหนสีของจอก็ยังแสดงผลได้อย่างถูกต้องครับความละเอียดเป็น Full HDความถี่ที่ 60Hz และสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการสัมผัสกับความลื่นระหว่างเล่นเกมคงไม่ผิดหวังกับเครื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะจอยังเป็นจอ G-Sync อีกด้วยครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงจะอยู่ระหว่างบานพับของจอและเอ็นเข้าหาผู้ฟังครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Onkyo สำหรับใครที่ชอบเล่นเครื่องเสียงคงจะรู้จักยี่ห้อนี้กันเป็นอย่างดีครับคีย์บอร์ดจะเป็น RGB backlight สามารถปรับสีผ่านซอฟต์แวร์ของเครื่องได้และมีลูกเล่นสามารถปรับสีค่ากัน3โซนหรือเลือกเอฟเฟกต์ของแสงได้อีกด้วยหากต้องการแกะเครื่องก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงขันน็อตใต้เครื่องออกพอเปิดฝาใต้เครื่องออกมาเนี่ยก็จะเจอเมนบอร์ดเลยครับแบตเตอรี่ของเครื่องจะอยู่ได้นานสูงสุดที่6ชั่วโมงสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด7มิลได้2ลูกความจุสูงสุดอยู่ที่4เทราไบต์มีช่อง SSD แบบ M.2 ถึง2ช่องโดยที่ช่องแรกจะรองรับ SSD แบบ NVMe ส่วนในช่องที่2เนี่ยจะรองรับ SSD แบบ SATA ที่พิเศษกว่านั้นเนื่องจากรุ่นนี้สามารถใส่ฮาร์ดดิสก์และ SSD ได้อย่างละ2ตัวจึงสามารถทำเรท0ได้ทั้งฮาร์ดดิสก์และ SSD อีกด้วยสำหรับหน่วยความจำสามารถใส่แรมได้ถึง4แผงจะมี2แผงใต้เครื่องและอีก2แผงอยู่ใต้คีย์บอร์ดสูงสุดที่64 GB เหมาะสำหรับคนที่ทำกราฟิกหรือตัดต่อวิดีโอเพราะแรมยิ่งเยอะจะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นเมื่อนำเอา CPU แบบ Quad Core ของแต่ละรุ่นมาเทียบกับผลการทดสอบแบบ Single Core หรือก็คือผลการทดสอบความเร็วของ1 Core คะแนนของ7700จะสูงกว่า6820ของปีที่แล้วหรือพูดอีกอย่างว่าเร็วกว่า6700ราว 6% แต่ถ้ารันผลเทสของหลาย Core รวมกันหรือที่เรียกว่า Multi Coreคะแนนของ7700จะได้เรียกกับ6820และเร็วกว่า6700ถึง 6% ความเร็วของการ์ดจอ GTX 1060จะเร็วกว่ารุ่นท็อปของ GTX 9ที่เป็นโมบายในปีที่แล้วหรือที่รู้จักกันในรุ่น 980M ถึง 20% แต่ถ้าเทียบกับ GTX 10รุ่นรองลงมาอย่าง 1050 Ti จะเร็วกว่าถึง 46% เมื่อโหลดเครื่องหนักๆเป็นเวลานานๆความร้อนอยู่ระหว่าง70ถึง80องศาเซลเซียสโดยที่การ์ดจอทำงานเต็ม 100% เสมอส่วน CPU clock โดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 3.3 ถึง 3.5 GHz แต่ base clock จริงๆของ CPU ตัวนี้จะอยู่ที่ 2.8 GHz หรือก็คือ CPU เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีการ throttle ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบดีไซน์เรียบหรูทำงานด้านกราฟิกหรือต้องการเล่นเกมภาพลื่นXP ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.level51pc.com วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ